วันนี้พลเอกกัปปนาถ รุจดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้เป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งแรกในรัชสมัยปัจจุบันดำเนินการสนองพระราชประสงค์และพระราชโอบายพื้นที่2อำเภอได้แก่อำเภอท่าสองยางและอำเภอแม่ระมาดรวม25หย่อมบ้านใน6หมู่บ้านมีประชากร 2,536 ครัวเรือนรวม 7,476 คนด้วยการส่งเสริมด้านอาชีพเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงแนะนำพืชใหม่ที่เหมาะสมเพื่อสร้างรายได้ทดแทนพืชเสพติดการทำไร่เลื่อนลอยการปลูกข้าวโพดที่ทำลายสิ่งแวดล้อมและสร้างมลภาวะทางอากาศที่เป็นปัญหาวิกฤตในขณะนี้โดยการพัฒนาเริ่มจากจุดเล็กๆแก้ไขที่ต้นตอของปัญหาแล้วสร้างให้เห็นผลสำเร็จทำให้เกษตรกรเกิดความเชื่อมั่นและขยายผลออกไปซึ่งเน้นการจัดทำแปลงสาธิตพืชในระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรและเป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชที่หลากหลายใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและระบบปลูกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานด้วยความคล่องตัวเกิดการบูรณาการสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโอกาสนี้องคมนตรีตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาชุมชนเลอตอของหน่วยงานร่วมบูรณาการจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อยสนับสนุนโครงการหลวงเลอตอบ้านห้วยโป่งตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากซึ่งกรมชลประทานจัดสร้างขึ้นโดยเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิตมีความจุเก็บกักน้ำได้ 196,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อเป็นแหล่งน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคของราษฎรและการเกษตรในช่วงฤดูฝนพื้นที่200ไร่และฤดูแล้ง50ไร่ปัจจุบันดำเนินการเรียบร้อยแล้วและได้เริ่มดำเนินการกักเก็บน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป